สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเลนรีพอร์ตนะครับวันนี้วันศุกร์ที่7เมษายน2566ครับกับผมเช่นเคยครับสรันสุขทุวงดำเนินรายการแล้วก็ท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา15:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้มาเจอกันนะครับเป็นประจำนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับวันนี้หลายเรื่องเลยครับที่จะต้องมาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้มอบรางวัลนะครับกับคลิปนะครับกล้องหน้ารถนะครับกับโครงการนะครับอาสาตาจราจรนะครับก็วันนี้มีผู้นำคลิปนะครับจากเหตุการณ์อุบัติเหตุและการกระทำผิดในกฎหมายการจราจรนะครับส่งคลิปเข้ามากันมากมายแล้วก็มีการคัดเลือกจากกรรมการนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับวันนี้อย่างน้อยๆก็20คลิปนะครับที่ได้รับรางวัลไปรวมไปถึงนะครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ชื่นชมนะครับกับผู้กำกับของสภ.เมืองนครปฐมนะครับที่ทำการช่วยเหลือหนุ่มคุ้มคลั่งนะครับที่อุ้มลูกชายนะครับจะกระโดดสะพานลอยนะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าไหวพริบนะครับแล้วก็ยุทธวิธีของตำรวจนะครับในการควบคุมสถานการณ์จนทำให้พ่อลูกนะครับต้องบอกว่ารอดพ้นจากนะครับเขาเรียกว่าโศกอนาถกรรมนะครับแล้วก็ทำให้เข้าข่ายครับกับโครงการทำดีมีรางวัลนะครับก็ได้มารับรางวัลไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็ทางบ้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ย้ำครับว่าได้ออกหมายจับนะครับกับมือแฮกข้อมูลนะครับนี่ก็เป็นนะครับต้องบอกว่าเป็นข้าราชการนะครับสีเขียวนะครับซึ่งนำเอาข้อมูลนะครับในของแอปหมอพร้อมนะครับกว่า 5,000 กว่า55ล้านรายชื่อนะครับที่นำไปขายอยู่นะครับก็มีการออกหมายจับนะครับนี่มือแฮกได้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับทางด้านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการย้ำนะครับแล้วก็ในการกำชับนะครับกับเด็กแว้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจัดกำลังนะครับต้องบอกว่านะประมาณสัก 90,000 นายนะครับในการดูแลนะครับแล้วก็คุมเข้มในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เรากำลังจะมีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้นะครับรวมไปถึงการสกัดจับรถตู้ทึบนะครับที่ขนนะครับต้องบอกว่าขนนะครับชาวโรฮิงญากว่า96คนนะครับแล้วก็อัดกันมาเพื่อจะลงไปในภาคใต้แล้วก็สู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างมาเลเซียก็สามารถจับกลุ่มได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับซึ่งชาวโรฮิงญาหรือว่าพวกเพื่อนบ้านเรานะครับก็ในบ้านเขาอาจจะมีการทำงานหรือว่าหางานค่อนข้างยากแต่ว่าพวกนี้ครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเสียค่าหัวคนหนึ่งนะครับเป็นเกือบล้านจาร์กนะครับแล้วก็ในการเดินทางมานี่เป็นแรมเดือนนะครับกว่าจะเข้ามาสู่ในกรุงเทพมาในตัวในประเทศไทยนะครับแล้วเพื่อจะลงไปอยู่ในจังหวัดในประเทศของมาเลเซียไปดูกันที่ข่าวแรกกันเลยครับท่านผู้ชมครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับมอบรางวัลคลิปกล้องหน้ารถนะครับโครงการอาสาตาจราจรนะครับแล้วก็พร้อมเตรียมนะครับนี่ต้องบอกว่าพร้อมเตรียมรับคลิปนะครับอุบัติเหตุ7วันอันตรายในช่วงสงกรานต์มอบเงินรางวัลนะครับวันละ1คลิปนะครับรวมเงินรางวัลนะครับอันนี้ในช่วงสงกรานต์7วันอันตรายนะครับรวมเงินรางวัลกว่านะครับ 200,000 บาทครับณห้องสารสินสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็พลตำรวจโทธนายุทธธนาครับชูวงนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตีจีรสันแก้วแสงเอกนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยนายแพทย์แท้จริงนะครับเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับแล้วก็คุณนิติยานะครับรองผู้จัดการฝ่ายรายการสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์หรือว่าสวพ91นะครับได้ร่วมแถลงผลการมอบรางวัลและก็เกียรติบัตรในโครงการนะครับอาสาตาจราจรโดยมอบรางวัลให้กับประชาชนและก็เจ้าของคลิปกล้องหน้ารถนะครับที่สามารถบันทึกอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือการกระทำผิดกฎจราจรที่สำคัญประจำเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2566นะครับจำนวนทั้งสิ้นนะครับ20รางวัลและก็รางวัลนะครับคลิปที่ได้สูงสุดนะครับนี่ต้องบอกเลยว่านะ
นี่ถือว่าเป็นคลิปที่ชนะรางวัลที่1นะครับอ่ะได้รับเงินไป 20,000 บาทนะครับรวมเงินรางวัลที่มอบทั้งสิ้นในวันนี้นะครับทั้งหมดนะครับ 100,000 บาทโดยบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับเป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังได้กล่าวครับว่าความร่วมมือของภาคประชาชนเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาหลายเรื่องนะครับรวมทั้งเรื่องการจราจรประชาชนสามารถจะช่วยสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับโดยร่วมกับนะครับนี่ต้องบอกว่าร่วมกันเป็นตาจราจรนะครับแล้วก็สอดส่องพฤติกรรมนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะฮะที่เป็นเหตุให้เกิดนะครับอุบัติเหตุเมื่อสังคมเกิดการรับรู้ว่าการขับรถบนท้องถนนเนี่ยนะครับมีกล้องของกล้องหน้ารถเนี่ยนะครับแล้วก็มีผู้ร่วมทางนะครับอาจจะใช้กล้องโทรศัพท์มือถือบันทึกภาพในการกระทำความผิดนะครับเล่นการฝ่าฝืนการจราจรนะครับรวมไปถึงจะเป็นหลักฐานนะครับจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถติดตามดำเนินคดีได้ในภายหลังนะครับสำหรับคลิปที่ส่งมานะครับร่วมกับโครงการทุกๆคลิปเนี่ยนะครับจะเป็นพยานหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีน่าสนใจนะครับที่ได้รับการเลือกคัดเลือกนะครับนอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ได้รับรางวัลแล้วก็ยังได้รับนะครับใบประกาศเกียรติคุณนะครับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากนั้นครับในช่วงเวลานะครับเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับจะมีแคมเปญพิเศษนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะใช้ชื่อว่า7วัน7คลิป 70,000 บาทนะครับสำหรับประชาชนที่ส่งคลิปอุบัติเหตุในช่วง7วันควบคุมเข้มของเทศกาลสงกรานต์ในระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2566นะครับมาร่วมในโครงการนะครับแล้วก็จะมีการคัดเลือกคลิปสำคัญสำคัญที่จะเป็นพยานหลักฐานทางคดีนะครับจำนวนทั้งหมด7คลิปนะครับและก็รางวัลคลิปละนะครับนี่ต้องบอกเลยว่ารางวัลคลิปละ 10,000 บาทนะครับ7คลิปก็รวมเป็นนะครับ 70,000 บาทอันนี้ก็จะเป็นมาตรการในการเสริมการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุเพื่อการลดนะครับสถิตินะครับแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดต่อนะกำหนดมานะต่อไปนะครับสำหรับประชาชนผู้ที่พบเห็นนะครับกับการกระทำผิดนะครับด้านกฎจราจรหรืออุบัติเหตุเนี่ยสามารถส่งคลิปเข้ามานะครับในช่องทางที่กำหนดไว้นะครับก็ได้แก่นะครับทางเพจของตำรวจทางหลวงแล้วก็เพจของกองบังคับการตำรวจจราจรแล้วก็เพจนะครับของศูนย์ของศูนย์นะครับโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าสปกตลนะครับรวมไปถึงเพจในเครือข่ายที่ร่วมโครงการนะครับแล้วก็ยังมีเพจของมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับแล้วก็สวพ91และก็จส100ด้วยนะครับก็อ่ะนี่ก็รับรางวัลไปนะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนหน่อยครับครับท่านเรียนท่านผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับผู้จัดการประจำสำนักงานผู้จัดการตำรวจแห่งชาติท่านรองผู้จัดการตำรวจนครบาลผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะครับคุณหมอแท้จริงสิริพานิชคุณสุวัฒน์สุขสำริดผู้แทนจากจส100และสวพ991ท่านพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำโครงการอาสาตาจราจรร่วมกับมูลนิธิมองไม่ขับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดจส100และสวพ91เปิดช่องทางให้ประชาชนส่งคลิปการทำความผิดกฎจราจรหรืออุบัติเหตุสำคัญบนท้องถนนจากกล้องหน้ารถหรือโทรศัพท์มือถือเพื่อร่วมกันเป็นอาสาตาจราจรนะครับสร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยรณรงค์ให้ผู้ขับขี่บนท้องถนนมีความตื่นตัวปฏิบัติตามกฎจราจรซึ่งโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2564มีประชาชนส่งคลิปมาร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า476คลิปดำเนินคดีเสร็จสิ้นแล้ว344คดีมีการมอบรางวัลไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น132รางวัลรวมเป็นเงินกว่า1ล้านบาทโดยมีบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดเป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลซึ่งคลิปต่างๆซึ่งส่งมาเราร่วมโครงการสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานให้ตำรวจดำเนินคดีและเป็นหลักฐานในชั้นศาลเพื่อลงโทษผู้ทำผิดได้ตามกฎหมายสำหรับการมอบรางวัลในวันนี้จะเป็นมอบรางวัลสำหรับเดือนมกราและเดือนกุมภาพันธ์นะครับจำนวน20รางวัลเป็นเงินจำนวน 100,000 บาทนอกจากนั้นก็จะขอประชาสัมพันธ์ครับว่าในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ปีนี้นะครับในช่วงของ7วันอันตรายวันที่11ถึง17เมษายนนะครับก็จะมีรางวัลพิเศษนะครับคือให้สำหรับการส่งคลิปมาแล้วก็ได้รับรางวัลทุกวันนะครับวันละ1คลิป 10,000 นะครับเป็นอีก 70,000 บาทนะครับสำหรับในการที่จะมีการคัดเลือกคลิปสำคัญนะครับซึ่งเป็นมาตรการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเพื่อให้การลดอุบัติเหตุเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดต่อไปนะครับจึงฝากเรียนประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องสื่อมวลชนนะครับให้ประชาสัมพันธ์โครงการนี้เพื่อให้ประชาชนที่ได้พบการทำความผิดต่างๆนะครับช่วยกันบันทึกเหตุการณ์โดยนอกจากกล้องหน้ารถแล้วคาดว่าผมคาดหวังว่าจะโทรศัพท์มือถือของทุกท่านนะครับจะเป็นประโยชน์ในการเป็นอาสาตาจราจรนะครับส่งไปตามช่องทางที่กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นเพจมูลนิธิมองไม่ขับนะครับสพ91จส100นะครับศูนย์โซเชียลมีเดียตลอนะครับเพื่อที่จะทำให้เราได้รับข้อมูลนะครับเพื่อมาพิจารณาคัดเลือกในโอกาสต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณประชาชนเจ้าของคลิปวันนี้ที่ได้มาร่วมกันเป็นอาสาตาจราจรนะครับแล้วก็ได้รับการคัดเลือกนะครับได้มารับรางวัลในวันนี้นะครับกับเรียนท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับตามที่ทางสตช.และทางมูลนิธิมองไม่ขับได้มีการร่วมมือกันในการที่จะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสใช้คำนี้นะครับของผู้ที่ทำผิดบนท้องถนนแน่นอนครับผู้ที่จะจับกลุ่มได้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีอยู่ 200,000 นายคงไม่สามารถจะยืนอยู่ได้ทุกกิโลเมตรแต่ประชาชนมีอยู่ทุกกิโลเมตรถ้าประชาชนทุกคนนะครับถือว่าการทำผิดบนท้องถนนเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายต่อชีวิตและอาจจะส่งถึงชีวิตของท่านก็ได้เรามาร่วมกันเถอะครับส่งคลิปที่ท่านถ่ายได้ไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ารถหรือมือถือที่แสดงให้เห็นอันตรายบนท้องถนนนะครับเพราะเราใช้มอตโต้ว่ากล้องช่วยคนดีชี้คนผิดเมื่อก่อนเนี่ยคนมีเงินนะครับมักจะเป็นคนถูกแต่เดี๋ยวนี้พอมีโซเชียลมีหลักฐานไม่ว่าจะมีเงินขนาดไหนท่านไม่สามารถจะไปติดสินบนโซเชียลหรือว่าให้โซเชียลอุปถัมภ์ท่านได้เพราะฉะนั้นทางเรานะครับจึงได้พัฒนาโครงการอาสาตาจราจรและมีข่าวดีครับท่านผบ.ครับตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยปกติเราจะมี10รางวัลนะครับเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมเริ่มตั้งแต่ของเดือนมีนาครับเริ่มมีนาอันนี้เราของมกราคมกุมภาพันธ์แล้วเริ่มมีนาเนี่ยปกติเราจะมี10รางวัล นะครับจาก 50,000 บาท 50,000 บาทแต่เราได้ความอนุเคราะห์จากกองทุนเลขสวยอีก 50,000 บาทครับเป็นรางวัลทั้งหมดนะครับต่อเดือน 100,000 บาทเพราะฉะนั้นเราจะมีรางวัลให้ประชาชนเพิ่มเป็น2เท่านะครับรางวัลที่1เนี่ย 20,000 บาทเลยนะครับรางวัลที่2 10,000 บาทครับรางวัลที่3 6,000 บาทและรางวัลชมเชยอีก7รางวัล2เท่าเลยนะครับคูณ2เข้าไปงั้นช่วยกันส่งเข้ามาครับช่วยกันส่งเข้ามาวันที่1 2วันนะรางวัลที่1เป็น2รางวัลเลยครับให้ง่ายๆไม่ต้องรอจนคดีสิ้นสุดด้วยครับแค่โชว์ให้เห็นถึงอันตรายที่เกิดขึ้นบนท้องถนนไม่หยุดข้ามทางม้าลายขับรถด้วยความมึนเมานะครับทำร้ายผู้อื่นที่ท่านเห็นว่าเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นบนท้องถนนส่งเข้ามาครับถ้าประชาชนทุกคนช่วยกันส่งนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าคนที่ขับรถจะระวังมากขึ้นเพราะเขากลัวที่จะไปเป็นพระเอกบนโซเชียลและถ้าเกิดไปเป็นพระเอกบนโซเชียลแล้วไม่มีใครช่วยได้นะครับไม่มีใครช่วยได้ทุกคนนะครับมาร่วมกันขอบพระคุณมากครับครับกราบเรียนท่านผบ.ตร.และก็ท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอีกครั้งหนึ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็ชมรมมองไม่ขับได้ชวนวิทยาประกันภัยมาทำกิจกรรมดีๆกันในหลายวาระในหลายๆโอกาส
สำหรับกิจกรรมโครงการอาสาตาจราจรนี้ต้องยอมรับว่ามีวิวัฒนาการมีพัฒนาการและมีมรรคผลแห่งความสำเร็จให้เห็นเด่นชัดนะครับว่ามันอะไรมันเกิดขึ้นนะฮะเป็นเขาเรียกเป็นใช้กระแสสังคมเข้ามาช่วยแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนเข้ามาเป็นอาสาในการตรวจจับตรวจตาความไม่ชอบธรรมความไม่มีวินัยบนจราจรซึ่งวิทยาประกันภัยก็ต้องขอแสดงเจตนารมณ์อีกครั้งหนึ่งณที่นี้ว่าพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับอย่างเต็มที่และไม่เต็มที่อย่างเดียวนะครับตลอดไปด้วยครับขอบคุณมากครับครับก็กราบขออนุญาตท่านประธานนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนที่จะถึงช่องทางนะครับเมื่อกี้ผมก็ดูคลิปแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเราก็เห็นว่ามันจะเกิดทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดอะไรเป็นสาเหตุกันแน่ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาในใจก็คือว่าคนไทยขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเลยเรามีความอดทนต่ำมากไม่ว่าจะเป็นการขับรถที่เมื่อกี้สองแถวเองนะแซงไปมีสามเลนนะรถคันนั้นก็จะจอดทางซ้ายนะครับก็แซงเลน3ขับไปอย่างรวดเร็วทั้งที่ข้างหน้าก็เป็นทางม้าลายทำไมชีวิตรีบร้อนอะไรขนาดนั้นแม้กระทั่งรถที่เมื่อกี้ที่รถกระบะนะครับผมก็มองว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์หรือเรื่องอะไรก็ได้นะเหมือนเขาจะจอดนะครับในขณะที่รถทางซ้ายก็มันก็ชนนะก็ไม่ได้ระมัดระวังก็หลายๆเคสนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนไหมคือว่าในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้น่าจะร้อนกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าอุณหภูมิก็เพิ่มมากขึ้นอีกอันหนึ่งนะครับจำนวนรถก็น่าจะมากกว่าปีที่แล้วเพราะว่ากรมทางหลวงเองประเมินว่ารถจะเข้าออกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยมากกว่าสงกรานต์ปี2565ถึง 5.3% หรือประมาณสักประมาณ7ล้านคันเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าปริมาณรถในท้องถนนเยอะขึ้นการจราจรอาจจะติดขัดมากขึ้นอารมณ์เราจะร้อนขึ้นแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้มากขึ้นนะครับสำหรับช่องทางเนี่ยนะครับที่จะส่งผ่านเนี่ยนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงมี Facebook นะครับที่ชื่อว่าตำรวจทางหลวงนะครับก็ตอนนี้เรามีแฟนเพจประมาณสัก 300,000 นะครับแล้วก็เราก็ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับก็ต้องขออนุญาตคุณหมอเลยว่าคลิปใดก็ตามที่นะครับใน7วันนี้นะครับส่งผ่าน Facebook ตำรวจทางหลวงมาเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าได้ชนะเลิศในโครงการนี้นะครับตำรวจทางหลวงจะท็อปอัพจะมีรางวัลเพิ่มเติมให้อีกนะครับคลิปละ 1,000 บาทนะครับฮะอีกอันนึงที่อยากจะเรียนฝากนะครับพี่น้องประชาชนไปประชาสัมพันธ์พี่น้องผู้ขับขี่ด้วยว่าทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงมีโครงการเนี่ยนะครับที่พัก2ข้างทางเนี่ยนะครับ205หน่วยบริการ344ห้องนะครับท่านสามารถนะครับที่จะใช้ในการพักผ่อนนะครับเมื่อเกิดอาการเหนื่อยล้าในการขับขี่หรือนะครับไม่ว่าจะเป็นการจอดพักสัก30นาที2ชั่วโมงนะครับหรือจอดค้างคืนหรือนอนข้ามคืนก็ได้พักฟรีตลอดนะครับสามารถตรวจสอบสถานที่พักและห้องว่างได้ที่ www. นะครับ booking.swpdth.com นะครับเพราะว่าสถิติในการเกิดเหตุจากการหลับในนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับเริ่มมีนัยยะสำคัญสูงขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเหนื่อยล้าและการหลับในนะครับก็ขออนุญาตฝากเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงนะฮะสื่อมวลชนนะครับก่อนที่จะมอบรางวัลกูกลัวจะลืมนะฮะก็หนึ่งเรื่องแรกนะครับอยากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับว่าตั้งแต่มีนานะครับคือย้อนหลังไปถึงมีนาเมษานะครับเป็นต้นไปนะครับคราวหน้าเราจะมีการมอบรางวัลสำหรับเดือนมีนาเมษานะครับซึ่งก็จะมีรางวัล7คลิป 70,000 ด้วยเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยทุกเดือนเนี่ยเราจะมีรางวัลให้ 50,000 บาทต่อไปก็จะเป็น 100,000 บาท10รางวัลก็จะเป็น20รางวัลนะครับอยากให้ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็เรื่องเฉพาะ7วันอันตรายนะครับ11ถึง17เมษายนนี่ก็คือ7อีก7คลิป 70,000 นะครับดังนั้นในเดือนเมษายนเดือนเดียวเนี่ยจะมีเงินรางวัลทั้งหมดนะครับก็จะเห็นนะครับในแต่ละช่วงเดือนนะครับแล้วก็นี่มีการมอบรางวัลไปนะครับอย่างวันนี้นะครับก็20รางวัลนะครับแล้วก็ในช่วงแคมเปญนะครับ7วันอันตราย
นะครับ7วัน7คลิปนะครับรวมไปด้วยนะนี่ก็ถือว่าไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะอยากให้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ท่านผู้ชมนะครับได้กลับภูมิลำเนาแล้วก็ไปร่วมนะครับรดน้ำดำหัวอย่างสนุกสนานขับรถต้องปลอดภัยครับไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่อยากให้ท่านฝ่าฝืนกฎจราจรด้วยเพราะฉะนั้นขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับในช่วงวันหยุดยาวด้วยที่จะมาถึงนะครับอีกเรื่องนึงนะครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ชื่นชมนะครับกับผู้กำกับของสภ.เมืองนครปฐมนะครับที่เข้าช่วยเหลือชายคุ้มคลั่งนะครับที่อุ้มลูกจะกระโดดสะพานนะครับก็เลยทำให้ทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบรางวัลทำดีมีรางวัลนะครับแก่ผู้กำกับของสภ.เมืองนครปฐมครับที่เข้าชาร์จแล้วก็ช่วยเหลือชายที่อุ้มนะครับลูกพยายามจะกระโดดสะพานเหตุนี้นะครับต้องบอกว่าเครียดเพราะเมียทิ้งนะครับวันนี้ครับเมื่อเวลาประมาณสัก 11:00 น.นะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรครับโครงการทำดีมีรางวัลกับผู้กำกับนะครับของสภ.เมืองนครปฐมที่เข้าชาร์จและก็ช่วยเหลือชีวิตชายอุ้มลูกนะครับพยายามกระโดดสะพานนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่วันที่4เมษายน2566ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้กำกับท่านนี้ครับได้เข้าเจรจานะครับแล้วก็ได้เกลี้ยกล่อมแต่เกลี้ยกล่อมใช้เวลานานประมาณ1ชั่วโมงไม่เป็นผลนะครับท่านผู้กำกับก็เลยเข้าชาร์จครับก็เลยทำให้ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับต้องบอกว่าในเห็นถึงการพิจารณาแล้วก็เห็นว่าในการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนของทางด้านพันตำรวจเอกภูพลเนี่ยนะครับเป็นที่ประจักษ์แล้วก็เป็นความกล้าหาญแล้วก็พร้อมด้วยไหวพริบปฏิภาณตามหลักนะครับยุทธวิธีตำรวจนะครับสมควรที่จะได้รับการเชิดชูและก็ยกย่องสรรเสริญนะครับตามโครงการทำดีมีรางวัลนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมสืบต่อไปทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังได้กล่าวอีกว่านะครับตนเองนั้นชื่นชมในความกล้าหาญและในความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและก็ทันท่วงทีทำให้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและก็มอบรางวัลตามโครงการทำดีมีรางวัลนะครับครั้งนี้รับไปก็มีนะครับพระพุทธรูปนะครับของหลวงพ่อสิงห์นะครับฤทธิ์ปราบปวงมารนะครับจังหวัดยะโสธรและก็ยังได้รับเหรียญนะครับหลวงพ่อโสธรรุ่น80ปีกรมตำรวจนะครับที่สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538นะครับแล้วก็ได้รับเงินรางวัลอีก 5,000 บาทนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมตามโครงการนี้นะครับแล้วก็โครงการนี้ต้องบอกครับว่าชื่นชมนะครับกับนายตำรวจท่านนี้ด้วยครับไปฟังเสียงกันนิดนึงครับเริ่มต้นคือช่วงวันนั้นจำได้เป็นวันที่4ช่วงประมาณสักเกือบ10โมงอ่ะผมต้องมีภารกิจไปเปิดโครงการนะครับของนโยบายของท่านผบ.ตร.คือว่าชุมชนยั่งยืนหลังจากรับแจ้งเสร็จปุ๊บก็มีรับแจ้งว่ามีพบผู้ชายพร้อมด้วยเด็กเนี่ยจะพยายามกระโดดสะพานลอยแถวโรงเรียนวัดหนองหินนะครับที่อยู่ของตำบลของอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในพื้นที่ก็เลยรีบเดินการแจ้งเสร็จตัวตำบลเนี่ยให้รีบไปเหตุการณ์เบื้องต้นก่อนแล้วผมเข้าไปถึงนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงประมาณสัก10โมงนะครับช่วงนั้นการจราจรก็จะเริ่มแล้วเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าจะมีน้องผู้ชายกับเด็กเนี่ยพยายามจะกระโดดสะพานหลายรอบจะมีการพูดจาเรียกร้องให้ภรรยาเขาเนี่ยมาพบนะครับซึ่งตอนนั้นข้อมูลเรายังไม่มีเลยนะครับซึ่งต่อมานี่ก็หลังจากสักพักหนึ่งก็ภรรยาเขานะครับซึ่งจากการพูดคุยทราบว่าเขาเป็นอดีตภรรยานะครับและแยกกันอยู่แล้วคือวัตถุประสงค์ที่ถามละเอียดก็ได้ความว่าเขาเนี่ยอยู่กินมา17ปีแล้วก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวกันประจำแล้ววันนี้ที่สามีเขาโทรมาเนี่ยเพื่อจะให้ภรรยามาพูดคุยมาตกลงกันนะครับช่วงที่มาเนี่ยจังหวะที่ผมมาถึงสักพักหนึ่งเนี่ยท่านรองผู้กับปอนะครับท่านไปโทรเดชศักดาแต้มลุงเรืองนะครับแล้วถ้าพันธุ์โทรฤทธิชัยประกรณ์นะครับซึ่งเป็นรองกับสืบเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ย
เป็นลูกน้องในข้าราชการเนี่ยเคยครับฟังอบรมหลักสูตรนี่ครับเจรจาต่อรองพร้อมด้วยผมด้วยก็เลยก็แบ่งงานหน้าที่ก็จะรู้งานหน้าที่ทุกคนก็จะกั้นที่เกิดเหตุนะครับกั้นทางขึ้นสะพานลอยทั้งสองฝากเพราะจุดเกิดเหตุเนี่ยมันจะเป็นสะพานลอยซึ่งเป็นถนนเพชรเกษมซึ่งการจราจรติดขัดมากนะครับก็กั้นไม่ให้ผู้คนแล้วเราพยายามซักข้อมูลอดีตภรรยาเขาข้อมูลต่างๆครับครับในส่วนนี้ผมได้เมื่อมีเหตุการณ์เนี้ยผมได้ประสานทางในส่วนของอปปรนะครับมูลนิธินะครับและทางเทศบาลนครปฐมนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นของโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารู้แล้วก็รีบมาช่วยดำเนินการในส่วนนี้ครับนะครับดำเนินการในเรื่องของพวกเบาะลมแล้วก็ด้านล่างเจ้าหน้าที่รอรับมีหน่วยโรงพยาบาลเตรียมพร้อมนะครับอันดับแรกนะครับที่ผมพิจารณาก็คือเมื่อเราได้ข้อมูลทางอดีตภรรยาเขาแล้วเนี่ยประเมินสถานการณ์แล้วคิดว่าตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือเขาจะเรียกร้องให้ภรรยาเขามาพูดคุยนะครับเราก็พยายามตามจากยุทธีนะครับเราก็ต้องพยายามพูดคุยพยายามเข้าใกล้ชิดตัวผู้ก่อเหตุให้ใกล้ที่สุดนะครับแล้วจากนั้นก็พยายามเกลี้ยกล่อมพูดคุยโดยผมจะเน้นในประเด็นในเรื่องของผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รักครอบครัวรักอดีตภรรยานะครับซึ่งถึงหย่ากันแล้วเขาก็ยังพยายามติดต่อครับวินาทีนี้ที่ตัดสินใจแล้วต้องขอบคุณด้านล่างนะครับเพราะว่าหลายหน่วยภาคส่วนที่มาช่วยกันแล้วก็เราได้นำอีกคนหนึ่งเขาเบี่ยงเบนความสนใจเพราะปกติเนี่ยผมจะอยู่กับอดีตภรรยาเขานะครับเราพยายามพูดคุยแล้วให้น้ำเขาก็พยายามจะห้ามไม่ให้เข้าใกล้แล้วก็ญาติของเขาอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่พูดคุยเขาประจำได้เข้ามาใกล้ๆเพื่อให้เขาเบ่งความสนใจไปด้านอื่นครับคือในความรู้สึกนะครับผมประเมินสถานการณ์แล้วคือระยะที่จะเข้าใกล้ชิดเขาเนี่ยระยะจากบริสะพานลอยขึ้นไปนี่สูงนะครับแล้วทางเดินที่ผมสามารถจะวิ่งเขาช้าเนี่ยทางเดินเนี่ยหน้ากว้างแค่1ฟุตระยะที่จะถึงเขาเนี่ยแค่6เมตรแล้วจาก6เมตรเนี่ยมันจะมีน็อตที่เป็นตัวอุปสรรคของผมเนี่ยผมมองดูสถานการณ์แล้วถ้าช่วงจังหวะที่เข้าเนี่ยถ้าเขาเผลอเราจะมีเวลาผมว่าไม่กี่วินาทีครับที่จะว่าที่สามารถที่จะต้องพยายามดึงตัวเขาลงข้างล่างครับอันนี้ส่วนนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกส่วนนะครับทุกภาคส่วนนะครับในตัวของผมเองนะครับต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนผมไม่ได้เป็นฮีโร่นะครับครับอันนี้ก็ต้องน่าชื่นชมนะครับเพราะว่าจะเห็นนะครับว่าการไปหน้าที่นั้นบริเวณสะพานลอยนั้นนะครับท่านผู้ชมสูงด้วยแล้วก็ไปยืนตรงขอบนะครับขอบของทางเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบังเกอร์ขึ้นมาเนี่ยมันมีทางแคบนะครับแล้วก็ในการตัดสินใจของผู้กำกับท่านนี้นะครับถือว่าในใช้ไหวพริบปฏิภาณรวมไปถึงยุทธวิธีของตำรวจนะครับในการควบคุมสถานการณ์ได้อ้าวรับรางวัลไปแบบนี้ก็ต้องชื่นชมและอยากให้เห็นตำรวจทำดีอย่างนี้นะครับเยอะๆขึ้นนะครับนี่ตั้งแต่อ่านข่าวมาต้องบอกครับว่าจำนวนนะครับของรางวัลที่มอบไปให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ประชาชนก็มากพอสมควรเลยทีเดียวในช่วงนี้นะครับไปกันอีกเรื่องนึงครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ย้ำครับว่าได้ออกหมายจับนะครับ10เอกนะครับสังกัดทหารบกนะครับที่แฮกข้อมูลนะครับ55ล้านคนไทยนะครับจากหมอพร้อมนะครับแล้วก็จะจ่อที่จะสอบนะครับแฟนสาวที่เป็นพยาบาลด้วยนะครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับยืนยันว่ามือแฮกข้อมูลนะครับส่วนตัวนะครับคนไทยนะ55ล้านรายชื่อเป็น10เอกนะครับสังกัดทหารบกจริงและก็ยอมรับครับว่าข้อมูลที่หลุดจากนะครับแอปหมอพร้อมนะครับแล้วก็เตรียมนะครับที่จะสอบสวนนะครับภรรยาของผู้ต้องหาเพิ่มนะครับทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันครับว่าทางตำรวจเนี่ยป้องกันและปราบปรามนะครับนะตำรวจป้องกันและปราบปรามนะครับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะครับได้สืบทราบนะครับว่าเจ้ามือแฮกเนี่ยนะนายเนียเนี่ยนะครับนำเอาข้อมูลส่วนตัวของคนไทย55นะครับล้านรายชื่อเนี่ยไปเผยแพร่แล้วก็ไปขายบนโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็มีการยืนยันครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารบกนะครับสังกัดนะครับเกี่ยวกับการขนส่งและก็ยศชั้นประทวนนะครับ10
เอกนั่นเองนะครับขณะนี้นะครับก็ได้ขออนุมัติหมายสาหมายจับนะครับกับผู้ต้องหารายนี้แล้วนะครับรายหนึ่งแล้วนะและก็จะมีส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่รายอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนะครับก็ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนขยายผลเพิ่มต่อไปนะครับพร้อมกับยืนยันครับว่าข้อมูลที่หลุดออกไปนั้นนะครับเป็นข้อมูลจากนะครับแอปพลิเคชันหมอพร้อมจริงนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะมีการตรวจสอบแล้วก็มีการขยายผลจากภรรยานะครับของผู้ต้องหารายนี้นะครับแล้วก็ภรรยาของเขานะครับก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลและก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบของหมอพร้อมด้วยนะครับส่วนกระแสข่าวนะที่ครับที่ออกกันมากันหนาหูนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะครับมีความใกล้ชิดกับนักการเมืองชื่อดังนะครับรายหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าจะมีการรายงานไปถึงเรื่องดังกล่าวหรือยังนะครับก็จะต้องรอการตรวจสอบด้วยนะครับส่วนทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าจากการที่ข้อมูลของประชาชนหลุดไปนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ยังต้องหามาตรการในการป้องกันให้ดีที่สุดโดยเฉพาะรายละเอียดทั้งหมดนะครับทำให้ตำรวจนะครับต้องมีการสืบสวนสอบสวนนะครับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยจะต้องร่วมกับเขาเรียกว่าในการที่จะต้องติดตามนะครับแล้วก็จะมีการแถลงข่าวนะครับกันในเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับวันนี้นะครับก็ในช่วงนี้ก็คงจะมีการแถลงข่าวแล้วนะครับอ่ะไปฟังเสียงทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันนิดนึงครับก็วันนี้ทางรัฐมนตรีดีนะครับได้เชิญสทนะไปร่วมกันแถลงข่าวนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นเวลาบ่ายสามวันนี้นะครับอาจจะที่ดีหรืออาจจะ NT นะครับอย่างผมได้แจ้งให้ทางสทให้ไปร่วมแถลงข่าวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเราได้ออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้วนะครับซึ่งเบื้องต้นก็คงอาจจะมีข่าวเปิดไปบ้างแล้วเป็นทหารนะครับซึ่ง อยู่กรมการขนส่งทางบกนะครับก็คงอยู่ระหว่างการประสานงานให้ผู้บัญชาเขาได้นำตัวมามอบตัวนะครับสาเหตุต่างๆนี่คงจะดูต้องไปพูดคุยได้รายละเอียดเพิ่มเติมจากเขาอีกทีนึงนะฮะพอจะทราบไหมครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่คนที่ร่วมก่อเหตุคือเบื้องต้นก็คงมี1รายในที่ก่อนนะครับแต่ว่าทางทราบว่าเป็นข้อมูลน่าจะเป็นข้อมูลจากหมอพร้อมนะครับก็เดี๋ยวคงรายละเอียดคงได้รับทราบช่วงบ่ายนะครับคงจะชัดเจนมากขึ้นนะครับคือเป็นข้อมูลที่เราลงทะเบียนเป็นหมอพร้อมที่เข้ามาเป็นก็น่าจะใช่นะครับน่าจะใช่นะครับเพราะภรรยาเขาก็เป็นอยู่ในทำงานเป็นในด้านนี้อยู่แล้วนะฮะถ้าจะเป็นพยาบาลนะฮะต้องรอตอนบ่ายแล้วกันนะครับจะได้ครบถ้วนนะครับอันนี้ผมไม่ได้รับรายงานอย่างนั้นนะฮะยังไม่มีนะครับนะฮะวันนี้หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็จะร่วมแถลงข่าวด้วยครับอะไรนะฮะไม่ครับไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วเราต้องหามาตรการในการป้องกันให้ดีที่สุดนะฮะในส่วนของข้อมูลจากหมอพร้อมอย่างเดียวใช่ไหมคะครับเดี๋ยวเราดูความชัดเจนอีกทีนะครับเพราะว่ามีลักษณะการกระทำแบบนี้อ๋อไม่ทราบเลยครับเรายังไม่ทราบรายละเอียดขนาดนั้นนะฮะอย่างตัวภรรยาจะมีการออกหมายเรียกหรือจับเพิ่มเติมต้องดูข้อเท็จจริงก่อนนะฮะเรารายละเอียดนะครับก็ต้องอยู่ของต้องดูนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์นะครับในการที่จะต้องขยายผลนะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับช่วงนี้เราก็รู้ตัวนะครับของผู้กระทำผิดแล้วนะครับ1นายนะครับอ้าวเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดสายนะครับคุยกับคุณทินนิกรนะครับสายพรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพี่อ๋อยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชรันค่ะครับผมวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเชิญรายงานเลยครับค่ะวันนี้ศูนย์สื่อสารร่วมด้วยช่วยกันมีเหตุมารายงานดังนี้ค่ะครับเหตุที่1ค่ะอาสาร่วมด้วยสิริวังทอง66ตรวจสอบอุบัติเหตุหน้าแฮปปี้คอนโดถนนลาดพร้าวซอย101พบเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Civic สีดำทะเบียน9กไก่นหนู4473กรุงเทพมหานคร
เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์เวสป้าสีขาวทะเบียนสเสือลอลิงททหาร555กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายเป็นชาย1รายและเป็นหญิง1รายอาสามูลที่สยามรวมใจจุดลาดพร้าว122และจุดลาดพร้าว136นำส่งโรงพยาบาลลาดพร้าวพื้นที่สน.ลาดพร้าวค่ะครับเหตุที่2ค่ะอาสาร่วมด้วยสิบีห้วยขวาง013และสิบีห้วยขวาง023ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณซอยอินทรมระ40ถนนประชาสุขพบเป็นรถจักรยานยนต์ Suzuki GD สีแดงทะเบียน5กกชช3043กรุงเทพมหานครเสียหลักเฉี่ยวชนเสาไฟฟ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายผู้ชีพพระมงกุฎ9คันที่8นำส่งโรงพยาบาลราชวิถีพื้นที่สน.สุทธิสารค่ะครับเหตุที่3ค่ะอาสาร่วมด้วยสิบีให้ขวาง055ตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลพระราม9ถนนรัชดาภิเษกพบเป็นรถจักรยานยนต์ Honda MSX สีแดงทะเบียน1กไก่สฤษี245นครราชสีมาเฉี่ยวชนกับรถตู้ Toyota สีขาวทะเบียนฮอนฮูกฉอฉิง7317กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสามูลที่ร่วมกตัญญูจุดมักกะสัน20นำส่งโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4พื้นที่สน.ห้วยขวางค่ะครับในที่4ค่ะอาสาร่วมด้วย150ตรวจสอบอุบัติเหตุตรงข้ามอาคารธนภูมิถนนเพชรบุรีพบเป็นรถจักรยานยนต์ Yamaha N-Max สีขาวทะเบียน3ขอไข่ดอเด็ก3063กรุงเทพมหานครเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ Yamaha Filano สีเทาทะเบียน5ขอไข่ชกชื่อ2337กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย2รายอาสาปฏิบัติกู้ภัยมักกะสัน003นำส่งโรงพยาบาลเพชรเวชพื้นที่สน.มักกะสันค่ะครับเหตุที่5ค่ะอาสาร่วมด้วยโคคู่10โคคู่11และโคคู่18ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุหน้าสถาบันประสาทวิทยาฝั่งถนนพระราม6พบเป็นรถจักรยานยนต์ Honda PCX สีดำทะเบียน1ขอไข่พสำเภา105กรุงเทพมหานครเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินทะเบียน5ขอไข่ทะพุเท่า4637กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสามูลนิธิอุดมกตัญญูจุดนางเลิ้ง13นำส่งโรงพยาบาลวิมุตติพื้นที่สน.พญาไทและทั้งวันนี้ก็เป็นสรุปเหตุประจำวันจากร่วมด้วยช่วยกันค่ะครับพี่อ๋อยครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญครับค่ะแจ้งเตือนระมัดระวังค่ะวันนี้มีถนนทุดตัวอยู่ถนนลาดพร้าวขาออกบริเวณ3แยกบางกะปิถนนทุดตัวช่องทางด้านขวารถสัญจรได้2ช่องทางซ้ายเจ้าหน้าที่ได้เข้าซ่อมแซมได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมแล้วนะคะผู้ใช้เส้นทางปวดหลีกเลี่ยงและระมัดระวังค่ะและอีกเรื่องนะคะค่ะก่อนเดินทางไกลช่วงหยุดยาววันสงกรานต์ค่ะซึ่งบางท่านอาจจะเดินทางก่อนล่วงหน้าหรือบางท่านอาจจะเดินทางช่วงสงกรานต์เลยก็มีนะคะคแต่อย่าลืมตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางนะคะที่สำคัญนะคะควรตรวจเช็คยางและลมยางทุกครั้งก่อนเดินทางไกลเสมอเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางค่ะนะครับก็เป็นสิ่งความปรารถนาดีนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณทินนิกรนะครับสายพรนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันครับขอบคุณมากครับพี่อ๋อยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับผมนะครับก็เตือนกันแบบนี้นะครับเพราะว่าด้วยความห่วงใยจริงๆครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกู๊ปนะครับของปปง.นะครับที่บุกจับนะครับเจ้าพนักงานนะครับของเขตราชเทวีนะครับในการเรียกรับผลประโยชน์นะครับมูลค่าความเสียหายนะครับต้องบอกว่า 3.2 ล้านบาทครับไปชมกันนิดนึงครับWe'll be right back.
้าหน้าที่คนนี้มีหน้าที่และมีอำนาจในการประเมินภาษีแต่ก็ไม่ได้ใช้หน้าที่ในทางที่ถูกต้องกลับไปเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสียหายในกรณีนี้นะครับจนเป็นที่มาที่ไปว่าเราได้เข้าบังคับใช้กฎหมายในวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่รายนี้อุกอาจมากนะครับใช้รถยนต์ของทางราชการไปกระทำความผิดซึ่งตนเองนั้นก็มีอำนาจมีหน้าที่แต่ก็ยังนำรถยนต์ของทางราชการไปร่วมในการกระทำความผิดด้วยแล้วตัวเขาเองซึ่งอยู่ในเวลาราชการก็กระทำความผิดเองด้วยสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นแล้วนะครับว่าวันนี้เรื่องของการทุจริตเราต้องร่วมมือกันแก้ไขมีข้อมูลข่าวสารนะครับมาจากปปท.นะครับได้เข้ามาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเรียกรับทรัพย์สินกันนะครับเอาข้อมูลเนี้ยมามอบให้กับบก.ปปท.นะครับในการสืบสวนเก็บข้อมูลหาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานนะครับทางบก.ปปท.นะครับได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ปปช.นะครับและปปท.แล้วก็ปปง.รวมทั้งได้แจ้งไปยังกทม.นะครับในการแจ้งเบาะแสเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเราเนี่ยได้รับข้อมูลมาเนี่ยจากปปท.เนี่ยก็ได้เริ่มเก็บข้อมูลนะครับเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่31มีนานะครับมีนานะครับเก็บเรื่อยมานะครับจนเมื่อวันที่3เมษานะครับก็มีการได้นำเงินที่ผู้เสียหายมาลงประจำวันไว้เพื่อจะมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของสนเขตรัฐทีวีนะครับที่มาเรียกรับนะครับตรงเนี้ยนะครับก็เงินจำนวนที่เรียกรับเนี่ยมีถึง3ล้าน2แสนบาทนะครับจริงๆผู้เสียหายเนี่ยยินยอมที่จะจ่ายเงินให้มันถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับคิดมาเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นแต่พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เนี่ยพฤติกรรมที่ไม่มีการเรียกรับเงินเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อไปเอาเข้าหลวงนะครับแต่เขาจะเอาเงินตัวนี้ไปใช้ส่วนตัวเอาไปเป็นของส่วนตัวนะครับซึ่งผู้เสียหายเนี่ยไม่ชอบพฤติกรรมตัวนี้เป็นอย่างมากนะครับจริงๆผู้เสียหายอยากจะจ่ายให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าในการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยพฤติกรรมก็คือจะตั้งราคาภาษีสูงถึง40กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็มีการข่มขู่ผู้เสียหายเนี่ยให้จ่ายถ้าไม่จ่ายก็จะเพิ่มเงินไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นการบังคับขู่เข็นเขานะครับเขาก็ผู้เสียหายยอมรับในสิ่งนี้ไม่ได้นะครับก็มีการเข้ามาร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ปปป.นะครับแต่ก็เชื่อเราก็จะต้องไปตรวจสอบพฤติกรรมของเขาในอดีตที่ผ่านมานะฮะแล้วได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือไม่อย่างไรถ้ามีพฤติกรรมตรงนี้ปรากฏชัดเจนขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของปปง.ที่จะต้องไปตรวจสอบแล้วพบถ้าพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนะครับก็จะต้องใช้กฎหมายฟอกเงินในการยึดอายัดทรัพย์สินต่อไปถ้าเมื่อไหร่มีการกระทำความผิดลักษณะนี้นะครับก่อนหน้านั้นอะไรต่างๆเราจะต้องตรวจสอบทั้งหมดนะครับแล้วถ้าพบว่ามีพฤติการฟอกเงินก็จะมีเรื่องของอาญาฟอกเงินด้วยนะครับอันนี้เป็นโปรเซสที่ปปง.นะครับจะต้องมีการดำเนินการกรณีนี้นะครับเรามีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับผมคิดว่าเคสนี้นะครับก็น่าจะเป็นเคสที่ให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐนะครับทุกหน่วยงานนะครับมีการเอาจริงเอาจังครับภายใต้สูงดำเนินการต่อต้านการทุจริตแห่งชาตินะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับต้องขอเรียนว่ามันก็เป็นผมคิดว่าเป็นอาจจะเป็นเคสใหญ่ในเรื่องของจำนวนเงินแต่ว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่เราได้รับ
ป็นข้อมูลมาจากการร้องเรียนเนี่ยผมถือว่าเป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ของเขตต่างๆสำนักต่างๆเนี่ยมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในเรื่องของการออกใบอนุญาตนะครับหรือการประเมินภาษีหรือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีงานอื่นเนี่ยที่เข้าไปเกี่ยวพันกับพี่น้องประชาชนโดยตรงดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กทม.เนี่ยมันเป็นเรื่องของการให้บริการแต่ถ้าเกิดใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับในลักษณะแบบนี้เป็นต้นหรือไม่งั้นผู้ที่มีหน้าที่ในเรื่องของการออกใบอนุญาตใช้ความล่าช้าใช้เวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตเนี่ยเป็นอาวุธนะครับทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยสิ่งเหล่านี้ได้รับร้องเรียนมาตลอดมันเป็นเรื่องที่ผมมีความกังวลนะครับได้ขออนุญาตท่านผู้ว่าไปแล้วว่าอยากจะทำเวิร์กช็อปร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ทางท่านเลขาปปท.บอกว่าทุกเรื่องเนี่ยสามารถที่จะทำร่วมกันได้ทั้ง4หน่วยที่ร่วมปฏิบัติในวันนี้ดังนั้นเนี่ยผมก็นำเรียนว่าอยากให้ประชาชนนะครับแจ้งเบาะแสเข้าไปยังหน่วยงานที่ท่านคิดว่าท่านมีความไว้วางใจที่จะให้ข้อมูลอย่างเดียวกับที่ทางปปท.ได้รับข้อมูลในวันนี้เพื่อให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของกทม.ที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้องทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบครับต้องขอบคุณนะครับฝ่ายข่าวของโปลิสทีวีครับที่นำสกู๊ปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันนะครับไปกันอีกเรื่องนึงครับทางด้านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับมีการขับเคลื่อนนะครับการป้องกันและการปราบปรามการแข่งรถในทางนะครับแล้วก็กำชับทุกหน่วยปฏิบัตินะครับทั่วประเทศนะครับแก้ไขปัญหาเด็กแว้นนะครับแล้วก็วางมาตรการเข้มในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจโทประจวบนะครับวงสุขนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยครับว่าตามโครงการรัฐบาลนะครับโดยพลเอกนะครับประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและก็พลเอกประวิตรนะครับวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ตระหนักนะถ้าให้ความสำคัญกับปัญหาการแข่งรถของเด็กเยาวชนนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและก็เกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนและก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนในชุมชนและก็สังคมนะครับจึงมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับทางด้านนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่าทางด้านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้กล่าวทิ้งท้ายอย่างนี้ครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมีความมุ่งหวังและมีการดำเนินการในการป้องกันและการปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดนะครับอื่นๆที่เกี่ยวข้องและก็ยังมีการต้องบอกว่าให้บอกบรรลุนะครับถึงผลสัมฤทธิ์นะครับเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อให้เทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2566เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ประชาชนนั้นต้องได้รับความสะดวกในการเดินทางและมีการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและก็ความเดือดร้อนรำคาญของประชาชนในชุมชนและก็ในสังคมด้วยนะครับตลอดจนสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับจึงได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทุกสถานีทั่วประเทศเนี่ยนะครับทุ่มสรรพกำลังนะครับอย่างต่อเนื่องและก็เอาจริงเอาจังเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนและก็สังคมครับอ้าวไปฟังเสียงท่านนิดนึงครับเสนอมาก็เป็นเรื่องของมาตรการในแต่ละที่ต่างๆต้องขอบคุณทุกสถานีซึ่งผมเคยบอกแล้วว่าในแต่ละที่นั้นจะมีปัญหาแล้วก็การป้องกันที่มันไม่เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณทุกหน่วยหน้าที่ที่เราได้ช่วยกันดำเนินการมาตลอดและต่อเนื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องของการใส่ใจนะครับว่าในการทำงานเรื่องของการจราจรและเรื่องของการป้องกันการแข่งรถในทางมันเป็นการบวกของภาพลักษณ์ของตำรวจเราเพราะว่าเราไม่สามารถดำเนินทำโดยลำพังของหน่วยงานเดียวได้เราต้องมีภาคีเครือข่ายตั้งแต่ต้นทางนะครับกลางทางปลายทางทุกช่องทางทุกขั้นตอนนะครับมันมีภาคีเครือข่ายที่ช่วยเราในการทำงานเฝ้าติดตามสำคัญที่สุดนะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์แม้ว่านะครับรับแจ้งแล้วไม่เจอ
นะครับเราก็ต้องไปพบปะพูดคุยประชาพันธ์แจ้งก็ทราบนะครับรวมตลอดถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้ที่ต้องตัวปากเราทุกฝ่ายเลยนะครับผู้ใดสนับสนุนผู้ใดที่ไม่ดูแลเด็กของตัวเองนะครับรวมตลอดถึงนะครับการเข้าความตามโซเชียลต่างๆนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเข้มแข็งนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะบอบบางลดลงไปนะครับการทำงานด้านการจราจรมันเป็นงานด้านบวกงานบริการประชาชนนะการบริการประชาชนผลลัพธ์มันต้องบวกนะถ้าบริการประชาชนผลลัพธ์มันลบเนี่ยไม่ได้แต่ของเราบกพร่องความผิดพลาดก็ฝากหน่วยนะครับช่วยไปคิดดำเนินการในส่วนพื้นที่ตัวเองที่รับผิดชอบอยู่นะครับก็ผมมีฝากสามสี่เรื่องครับท่านผบ.ตร.ไปกันต่อครับต่อกันเลยนะครับทางด้านโฆษกสำนักงานตำรวจชาตินะครับได้เผยครับว่าภาครวมในการรับสมัครนะครับเลือกตั้งนะครับแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เตรียมจะเปิดศูนย์นะครับเขาเรียกว่าศูนย์อำนวยการนะครับรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยจากการเลือกตั้งนะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันที่20เมษายนนี้นะครับจะจัดเตรียมกำลังนะครับกว่า 90,000 นายนะครับในการดูแลเข้มการเลือกตั้งครับทางด้านพลตำรวจโทอัจฉยนต์นะครับไก่ทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกลอยอิงคละไพโรจน์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยได้ลงนามเมื่อวันที่20มีนาคม2566และก็มีการเปิดศูนย์ไประหว่างวันที่20เมษายนถึง17พฤษภาคม2566นี้นะครับโดยศูนย์นี้นะครับจะต้องบอกว่าดูแลทุกมิตินะครับในเรื่องของให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยความเรียบร้อยและก็ระดมการกวาดล้างอาชญากรรมซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีการระดมกวาดล้างนะครับตามปกติก่อนการเลือกตั้งและก็ยังมีการดูแลนะครับไม่ให้เกิดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ครับศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการประสานไปยังระดับนะครับกองบัญชาการและกองบังคับการนะครับต่างๆนะครับในการให้ความรู้และก็ในกรณีที่นะครับในส่วนของการดูแลรักษาความสงบนี้นะครับซึ่งใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 90,000 นายนะครับไปฟังเสียงกันนิดนึงครับภาพรวมของการรับสมัครเลือกตั้งทั่วประเทศจะมีความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกฎกติกาของกกต.โดยมีตำรวจเนี่ยก็จะมีช่วยดูในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีพื้นที่ไหนที่เราพบปัญหาหรือว่ามีการก่อความวุ่นวายก็ยังไม่พบนะครับมีอยู่บ้างนะครับในการแข่งขันในเรื่องของการเลือกตั้งแต่ว่าทุกคนก็มีความเข้าใจแล้วก็ทุกหน่วยเลือกตั้งทุกที่รับสมัครนะครับก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในเรื่องของการความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตยนะครับแต่ขอให้ดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายก็มีอะไรก็พูดจาแล้วก็อย่าให้มีการทำผิดกฎหมายนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็อยากให้ทุกๆคนทุกฝ่ายเนี่ยดำเนินการด้วยความเรียบร้อยนะครับมีการสมัครแล้วก็มีการโปรเซสไปให้ถูกต้องตามกฎหมายทางเจ้าหน้าที่ก็ขอความนะครับร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่อยากให้เกิดภาพที่เกิดการทำผิดกฎหมายหรือมีการสร้างความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆครับก็ในการจัดการเลือกตั้งนะครับเราก็ควรจะไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับไปกันอีกเรื่องนึงครับทางด้านปคมนะครับร่วมกับตมครับและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของภูธรนะครับของเมืองกาญนะครับกาญจนบุรีนะครับได้สกัดจับนะครับรถตู้ทึบนะครับ5คันแล้วก็ขน96แรงงานเถื่อนนะครับของชาวโรฮิงญานำมาจากชายแดนนะครับแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็แม่ฮ่องสอดครับแล้วก็เตรียมที่จะส่งนะครับลงใต้ไปทำงานที่มาเลเซียพวกนี้เสียค่าหัวนะครับต้องบอกว่าถ้าคิดเป็นเงินไทย 1.6 แสนบาทไทยนั่นเองนะครับตำรวจกองบังคับการ
การปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับแล้วก็ได้สนธิกำลังกับตม.แล้วก็ตำรวจภูธรนะครับของเมืองกาญจนบุรีครับได้สกัดจับนะครับรถตู้ทึบจำนวน5คันพบนะครับว่ารถตู้ทึบคันดังกล่าวมีแรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองนะครับโดยผิดกฎหมายซุกซ่อนมาอยู่ภายในรถกระบะตู้ทึบนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับ96รายนะครับแล้วก็เป็นชาย76รายนะครับแล้วก็เป็นหญิงแล้วก็มีเด็กด้วยที่ติดมานะครับอีก20รายครับตามที่ชุดปฏิบัติการนะครับได้ร่วมกันจับกุมนะครับก็สามารถจับกุมได้ก็มีนายชวนนท์นะครับอายุ24ปีแล้วก็นายนะครับผู้พันนะครับอายุ28ปีนะครับเป็นคนขับรถนะครับแล้วก็ยังติดตามจับกุมนะครับนายชาญชัยนะครับอายุ32ปีแล้วก็นายอิทธิศักดิ์นะครับอายุ24ปีนะครับโดยทั้งหมดถูกดำเนินคดีนะครับในฐานให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีการยึดนะครับของกลางเป็นรถยนต์นะครับรถกระบะทึบเนี่ย5คันนะครับส่วนผู้ต้องหานะครับเป็นคนแรงงานนะครับชาวโรฮิงญาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนต่างด้าวจำนวนทั้งหมดนะครับ96คนเนี่ยนะครับหลังจากถูกการจับกุมแล้วนะครับในการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วก็มีการเดินเท้านะครับนี่ต้องบอกว่าเดินเท้าเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติแล้วก็เดินทางมาต่อนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับนี่ก็เป็นการจับกุมได้นะครับแล้วก็อัดกันมาแบบนี้รถกระบะ5คันนะครับซึ่งอัดกันมาทั้งหมดเนี่ย96คนนะครับเป็นชายเนี่ย76คนแล้วก็เป็นหญิงและเด็กนะครับที่มาด้วยอีก20คนนะครับแล้วก็สามารถจับกุมได้พวกนี้จะต้องถูกผลักดันออกนอกประเทศครับไปกันต่อเลยครับไปช่วงนี้ขาดไม่ได้ครับกับช่วงไซเลนโซเชียลทอล์คครับไปดูกันครับวันนี้มีคลิปอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างครับไปครับไปดูกันเลยครับคลิปแรกนี่ต้องบอกว่านาทีชีวิตครับผู้หญิงขี่จักรยานยนต์นะครับหนีฝูงหมาคลั่งนะครับอ่ะตามนี้เลยนะครับก่อนที่จะพุ่งนะครับเสียบท้ายรถเก๋งอย่างเต็มๆครับโลกโซเชียลในอินเดียนะครับได้เผยแพร่ภาพนี้นะครับกับเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ครับแล้วก็โดนนะครับฝูงสุนัขจรจัดเนี่ยนะครับตามนะครับอย่างหนักแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าบิดหนีสุดชีวิตครับแต่สุดท้ายนะครับต้องบอกว่าไม่ได้มองข้างหน้าครับก็เลยชนท้ายแบบนี้ส่งผลให้นะครับคนทั้งหมด3คนเนี่ยที่นั่งมากับมอเตอร์ไซค์คันนี้ถึงกับตีลังกานะครับไปกันคนละทิศคนละทางโชคดีครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมากนะครับเอ้าเหตุการณ์นี้บ้านเราก็เกิดขึ้นบ่อยไปต่อกันเลยครับคลิปที่2ครับนี่ต้องบอกว่าในช่วงนี้หนุ่มคนหนึ่งนะครับลืมทาครีมกันแดดครับแล้วก็ออกไปทำงานกลางแจ้งแบบแดดเปรี้ยงๆแบบนี้นะครับเหมือนกับงานศิลปะที่อยู่บนเท้านั่นเองนะครับผู้ใช้คลิปนะครับก็ได้โพสต์ภาพนี้ให้ดูนะครับว่าในตอนทำงานกลางแจ้งนั้นนะครับไม่ได้ทาครีมที่บริเวณเท้าครับแต่ว่าโดนแดดในประเทศไทยทำพิษครับออกมางานนี้ต้องบอกครับศิลปะอยู่บนเท้าของเขานะครับแดดประเทศไทยแรงอะไรขนาดไหนเบอร์ไหนดูเอาครับกับคลิปนี้ครับไปต่อกันเลยครับอีกคลิปนึงครับนี่ต้องบอกว่าหุ่นยนต์ช่วยเสิร์ฟนะครับโรงแบนหักหนึ่งนะครับนี่นำหุ่นยนต์มาแล้วก็ใส่ชุดอย่างนี้ครับเหลืองตาแดงนะครับพาเอาหลอนเหมือนกันนะครับทำให้เด็กถามแม่นะครับนั่นคนหรือผีนะครับผู้ใช้ TikTok นะครับก็ได้โพสต์นะครับว่าไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับมีการนำเอาหุ่นยนต์มาเสิร์ฟอาหารนะครับแล้วก็คอยบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มนะครับแล้วก็ขนมให้กับประชาชนที่มาใช้บริการนะครับทีแรกนะครับก็ดูแปลกๆนะครับดูแปลกๆนะอ้าวชาวเน็ตก็พูดทากันไปหลายเรื่องหลายราวครับโดยเฉพาะเรื่องของหุ่นในการสวมใส่เครื่องแบบนะบางคนก็บอกครับว่าแหมใส่ชุดเหลืองตาแดงถ้าเจอกลางคืนนะครับผมบอกตรงๆว่าวิ่งเลยนะครับอ้าวหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในวันจันทร์ครับวันนี้ผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ